สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันด้วยนะครับอยู่กับผมแอดมินชายนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยแอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทภาคที่3แล้วนะครับเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราเนี่ยไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยก็มีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20บาทเองนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ง่ายๆคลิกเดียวหลอมๆเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ซีซั่น3หรือภาคที่3นะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่ามิยูกิกับทัศยะเนี่ยจะได้เดินทางมาที่ใดที่หนึ่งด้วยกันนะครับท่ามกลางหิมะตกณใจกลางป่าลึกแห่งหนึ่งดูเหมือนว่ามิยูกิเนี่ยจะกังวลใจเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าประตูไปนะและเมื่อเข้าประตูไปนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยกำลังจะรอใครบางคนอยู่นะครับแล้วทัศยะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกนะมิยูกิพวกเราไม่เหมือนเมื่อ3ปีก่อนแล้วเมื่อมิยูกิได้ยินอย่างนั้นนะครับมิยูกิเนี่ยก็ได้โล่งใจมากเลยแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าใช่แล้วพวกเรา2พี่น้องไม่เหมือนเมื่อ3ปีก่อนแล้วความรู้สึกของฉันที่มีต่อท่านพี่ก็ด้วยแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกช่วงเวลาต่อมาณตอนเปิดภาคเรียนในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้เดินมาโรงเรียนด้วยกันนะครับปีค.ศ.2096วันแรกของปีการศึกษาใหม่และดูเหมือนว่าชุดยูนิฟอร์มของทุกคนเนี่ยจะได้ตาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างด้วยนะมิฮิโกะใส่ชุดนักเรียนชั้นปี1แล้วรู้สึกยังไงบ้างเหรอเอ้ยอย่ามาแย่กันสิทัศยะแล้วทัศยะล่ะได้ใส่ชุดแผนกวิศวกรรมเวทมนต์แล้วเป็นยังไงบ้างถึงจะบอกว่าเป็นแบบใหม่ก็เถอะนะแต่ตอนนี้ก็เป็นแค่โดยนามเท่านั้นนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนที่ปลื้มตันใจคนนึงนะครับซึ่งนั่นก็คือน้องแว่นของเราอ่ะนะหรือมิซึกินั่นเองและดูเหมือนว่าภายในปีนี้มิซึกิเนี่ยก็อยู่ข้างทัศยะอีกแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันอ่ะนะแถมนั่งข้างกันอีกด้วยแต่คนอื่นๆนะครับก็จำเป็นที่จะต้องแยกห้องไปอ่ะนะเพราะว่าเรียนคนละสายนั่นเองและในระหว่างที่พวกเขากำลังพูดคุยกันนะครับก็ได้มีคนเดินเข้ามานะครับซึ่งนั่นก็คือโทมิซึกะฮากาเนะนะครับซึ่งเขานะครับก็ได้เดินเข้ามาทักทายกับทัศยะอย่างเป็นมิตรอ่ะนะขอเวลาแป๊บนึงได้หรือเปล่านี่คงเป็นครั้งแรกที่ได้ทักทายกันดีๆสินะผมชื่อโทมิซึกะฮากาเนะยินดีที่ได้รู้จักนะทัศยะคุงยินดีที่ได้รู้จักนะโทมิซึกะและทัศยะนะครับก็ได้พูดขึ้นในใจว่าพวกนอกคอกของตระกูลโทมิซึกะซึ่งนับว่าแข็งแกร่งที่สุดในร้อยตระกูลหรืออีกชื่อนึงก็คือเรนซีโร่และจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะครับและดูเหมือนว่าโทมิซึกะเนี่ยจะมาแผนกช่างเวทมนต์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยมีศักยภาพทางการบูหรือว่าช่วยเหลือนะเขาเลยว่าจะเป็นช่างเวทมนต์แทนและทัศยะนะครับก็ได้พูดขึ้นในใจอีกว่าเรนซีโร่มีความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ในระยะห่างเป็นศูนย์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่อาจใช้เวทมนต์ระยะไกลได้จึงเป็นชื่อแฝงทั้งการให้เกียรติและดูหมิ่นและทัศยะนะครับก็ได้บอกกับโทมิซึกะไปว่าทุกคนนั้นล้วนมีจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นของตัวเองทั้งนั้นและทันใดนั้นเองนะครับยายหัวแดงเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้ทักทายกับโทมิซึกะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะปลื้มตันใจในโทมิซึกะมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีชื่อว่าอาเคจินะครับซึ่งต่อจากนี้ผมจะเรียกว่าเอมี่ก็แล้วกันเพราะว่าทัศยะเนี่ยเรียกเธอว่าเอมี่จากนั้นเขาก็ได้พูดคุยกับโทมิซึกะนะครับเรื่องพูดชื่อต้นอะไรอย่างนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้สนิทสนมกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและดูเหมือนว่าเอมี่เนี่ยจะชอบโทมิซึกะเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เริ่มเรียกชื่อต้นกันแล้วนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่ห้องสภานักเรียนในหลายชั่วโมงต่อมาและในตอนนี้ดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะได้เข้าสภานักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและในตอนนี้มียศตำแหน่งเป็นถึงรองประธานสภาด้วยนะและดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ภายในวันนี้ด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังเดินทางมาไม่ถึงส่วนทางคณะกรรมการก็ได้โยชิดะและคิตามายะมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่นะครับและจากนั้นประธานสภานักเรียนเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเราจะประชุมเกี่ยวกับพิธีเปิดที่จะจัดขึ้นในวันมะรืนนี้ค่ะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีคนมาเคาะประตูนะครับและจากนั้นเขาก็ได้เดินเข้ามาซึ่งเขามีชื่อว่าชิปโปทาคุมะต่อจากนี้ผมจะเรียกเขาว่าชิปโปก็แล้วกัน
ซึ่งเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนักเรียนใหม่ในปีการศึกษานี้ที่จะเข้าสภานักเรียนนะครับจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกันนะแต่ดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะจ้องเขม่งไปที่ทัตสึยะนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้เกียรติรุ่นพี่อย่างทัตสึยะเลยด้วยแล้วจากนั้นชิปโปเนี่ยก็ได้มองไปที่สัญลักษณ์ของทัตสึยะนะครับซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของช่างเวทมนต์นะและประธานสภานักเรียนเนี่ยก็ได้ทักไปว่าชิปโปเป็นอะไรอย่างนั้นหรอซึ่งชิปโปนะครับก็ได้บ่ายเบี่ยงไปว่าโทษทีครับพอดีรู้สึกไม่คุ้นกับตาฟันเฟืองของรุ่นพี่ทัตสึยะนะครับและประธานสภานักเรียนเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่านี่น่ะหรอเป็นตาสัญลักษณ์ของแผนกใหม่ที่ตั้งขึ้นมาภายในปีนี้แผนกวิศวกรรมเวทมนต์น่ะและทันใดนั้นเองนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้หันไปเห็นมิยุกินะครับที่จ้องเขม่งมาใส่เขาอะนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับเมื่อสบตากันแล้วมิยุกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าเหมือนกันกับพี่ชายของฉันมีชื่อว่าชิบะมิยุกิเป็นรองประธานนักเรียนเหมือนกันค่ะเมื่อชิปโปได้สบสายตากับมิยุกิชิปโปเนี่ยก็ดูวันๆเกรงๆ นะครับเพราะว่ามิยุกิเนี่ยเป็นจอมเวทแรงท็อปนั่นเองเอาง่ายๆก็ตัวตึงนั่นแหละแล้วภาพก็ได้ตัดมาในตอนกลางคืนหน้าบ้านของทัตสึยะนะครับทัตสึยะนะครับก็ได้ถามกับมิยุกิไปว่าไม่คิดเลยว่าจู่ๆจะจ้องเขม่งใส่กันแบบนั้นดูเหมือนว่าลูกชายคนโตตระกูลชิปโปจะชื่นชอบการต่อสู้นะแต่ดูเหมือนว่ามิยุกิเนี่ยจะได้บอกกับทัตสึยะไปว่าสาเหตุที่เขาจ้องเขม่งแบบนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมของเขาที่มีต่อท่านพี่ดูไม่ให้เกียรติกันเกินไปแล้วทัตสึยะนะครับก็ยังได้บอกอีกว่าจากความรู้สึกต่อต้านของตระกูลซาเอกุสะว่ากันว่าในบรรดา18ตระกูลสำรองของตระกูลชิปโปนั้นยึดติดกับตำแหน่ง10ตระกูลเป็นพิเศษเลยทีเดียวเชียวชิปโปคงอยากจะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้พลังเหมาะสมกับการเป็น10ตระกูลละมั้งอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นเลยมีแนวโน้มที่จะดูถูกคนที่ไร้พลังอย่างฉันน่ะไม่สิเรียกว่าไม่มีความสนใจคงจะดีเสียกว่าและมิยุกินะครับก็ได้บอกกับทัตสึยะไปว่าฉันว่าทุกคนจะได้รับรู้ถึงความสามารถของท่านพี่กันไปหมดแล้วนะคะทัตสึยะนะครับก็เลยได้บอกกับมิยุกิไปอีกว่านั่นเพราะว่าเธอประเมินฉันสูงไปต่างหากเล่าต่อให้มีใครรู้ก็มีแค่ผู้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัธยมปลายสายเวทแหละนะแม้แปลกที่ชิปโปซึ่งเพิ่งขึ้นม.ปลายจะไม่รู้แต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ความประพฤติของชิปโปไม่ใช่เรื่องที่น่าชื่นชมสักเท่าไหร่สักวันนึงอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาก็ได้และพาไปตัดมาในอีกวันในพิธีการเปิดศึกษาณวันที่8เมษายนคศ2096ในวันนี้ทัตสึยะเนี่ยก็ได้เดินอยู่คนเดียวนะครับและทัตสึยะเนี่ยก็ได้จ้องมองไปที่โรงเรียนนะแต่ถ้าว่าทันใดนั่นเองรุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากด้านหลังซึ่งในลูกของเธอเนี่ยก็ได้เป็นสาวใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าเธอเนี่ยแจ่มแมวมากงานดีแบบสุดๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะทัตสึยะพูดแบบนั้นก็แปลกนะคอยแนะนำเด็กใหม่อยู่อย่างนั้นหรอถึงจะผ่านไปไม่ถึง1เดือนจากพิธีจบการศึกษาของฉันก็เถอะนะดูเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้นะทัตสึยะคุงเนี่ยคิดว่าแบบนั้นอย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วชุดนั้นเป็นของแผนกวิศวกรรมเวทมนต์ใช่ไหมไม่เหมือนปีที่แล้วเลยนะแค่เปลี่ยนชุดไปเองนะครับไม่หรอกทัตสึยะคุงที่ได้เจอครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วน่ะกับทัตสึยะคุงในตอนนี้มีสีหน้าที่แตกต่างกันแบบสดๆไปเลยล่ะดูมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและดูผ่อนคลายกว่าปีที่แล้วตั้งเยอะทัตสึยะนะครับก็ได้ตอบกลับรุ่นพี่ไซกุสะไปว่ายอมแพ้แล้วครับเรามักจะไม่รู้เรื่องของตัวเองสินะครับเนี่ยพูดถึงความเปลี่ยนแปลงรุ่นพี่ต่างหากที่ดูเปลี่ยนไปตั้งเยอะเลยนะครับเอ๊ฉันเปลี่ยนไปตั้งเยอะเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะครับดูเป็นนักศึกษาเต็มตัวเลยล่ะครับดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยดูเหมือนกับว่าเป็นคนละคนเลยละแล้วรุ่นพี่ไซกุสะนะครับก็ได้ถามกับทัตสึยะไปอีกว่าจะว่าไปแล้วทัตสึยะคุงเรื่องนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงกันที่ว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนน่ะและดูเหมือนว่าทัตสึยะเนี่ยจะชมไม่เป็นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคนตรงๆนั่นแหละนะปากเสียไปนิดนึงก็ทำให้รุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยงอนไปนิดๆอ่ะนะหน่อยนิดๆซึ่งจากคำพูดของทัตสึยะนะครับก็คงประมาณว่าไม่เคยมองว่ารุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยเป็นเด็กหรือว่าหน้าเด็กหรือว่าร่างกายเป็นเด็กเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวก็เอาง่ายๆมันเป็นคำพูด2คมนะครับมันแปลได้2อย่างนั่นเองซึ่งความหมายของทัตสึยะนะครับก็คงจะพูดว่าเธอเนี่ยสวยอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่ความหมายที่รุ่นพี่ไซกุสะคิดนะครับก็คงจะคิดว่าเธอนั้นแก่อยู่ตลอดเวลาเลยและจากนั้นนะครับรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้เค้นถามนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่ซึ่งหน้าของเขานะครับก็ได้ใกล้กันมากเกือบที่จะจูบกันแล้วทันใดนั้นเองน้องสาวของรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงทันใดนั้นเองรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้สะดุดล้มนะครับเธอเนี่ยจะล้มหัวฟาดอยู่แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าทัตสึยะเนี่ยจะได้เข้าไปโอบเธอได้ทันเวลาทันใดนั้นเองน้องสาวของรุ่นพี่ไซกุสะที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงเตรียมพร้อมที่จะเข่าลอยทัตสึยะเนี่ยทัตสึยะนะครับก็ได้รับไว้ได้ทันเวลาอย่างง่ายดายแล้วก็ได้จับเธอยกขึ้นไปบนฟ้าด้วยแต่ดูเหมือนว่าในระหว่างที่ทิ้งเธอลงมาเนี่ยจะมีคนคอยช่วยนะครับซึ่งนั่นก็คือตระกูลของรุ่นพี่ไซกุสะนั่นเองเป็นพี่น้องกันหมดนั่นแหละทัตสึยะนะครับก็ได้วิเคราะห์และพูดขึ้นในใจว่าสูตรเวทมนต์ติดอยู่กับร่างกายอย่างแน่นหนาโดยไม่ทำลายภ
ผนังเสริมข้อมูลปกติปรากฏการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อไล่ใส่ตัวเองเท่านั้นนี่คือฝาแฝดไซเอกุสะสินะคันเนนั่นเองนะครับน้องสาวของรุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าอิซึมิหมอเนี่ยมันผู้ชายหน้าหม้อแท้ๆดันแข็งแกร่งซะได้และทันใดนั้นเองนะครับพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยก็ได้โดนรุ่นพี่ไซเอกุสะนะครับเคหัวไปทีนึงแล้วก็ได้โดนต่อว่านะครับว่าทำอะไรไม่เข้าเรื่องดูเหมือนว่าพวกน้องๆเนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับว่าชิบะทัศยะเนี่ยกำลังหม้อพี่สาวของตัวเองอยู่นะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ได้กล่าวหาว่าทัศยะเนี่ยเป็นคนลามกอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่ารุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยจะได้ขอโทษแทนน้องสาวของเธอนะครับและจากนั้นก็ได้บังคับให้น้องสาวของเธอเนี่ยขอโทษกับทัศยะนะครับที่เสียมารยาทไปอ่ะนะและดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะไม่ได้ติดใจเอาความอะไรอ่ะนะก็เลยแบบปล่อยๆผ่านๆไปอ่ะนะและทันใดนั้นเองมิยุกิเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาพอดีนะครับซึ่งดูเหมือนว่าน้องสาวของรุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยจะชื่นชอบในตัวของมิยุกิเป็นอย่างมากเลยนะเธอนั้นดั่งเป็นเทพธิดาในดวงใจของน้องสาวของไซเอกุสะเลยแหละนะซึ่งดูเหมือนว่าจะทักทายดีๆไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้องสาวของรุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยมัวแต่เขินนั่นเองแล้วจากนั้นนะครับเมื่อแนะนำตัวกันไปแนะนำตัวกันมาเธอเนี่ยก็อยากที่จะเป็นน้องสาวของมิยุกินะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาขัดเสียก่อนนะซึ่งนั่นก็คือนินามินั่นเองดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเข้ามาบอกว่าการที่คุณไซเอกุสะจะมาเป็นน้องสาวของท่านพี่มิยุกินั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่การเป็นน้องสาวของท่านพี่ทัศยะนั้นทำได้ค่ะขอเพียงท่านพี่ของคุณไซเอกุสะแต่งงานกับท่านพี่ทัศยะจะกลายเป็นว่าคุณไซเอกุสะกลายเป็นน้องสาวภรรยาของท่านพี่ทัศยะค่ะและเมื่อมินามิพูดอย่างนั้นนะครับรุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยก็ถึงกับหน้าแดงกันเลยทีเดียวเชียวแต่ดูเหมือนว่าคนที่ไม่พอใจที่สุดนั้นก็คือมิยุกินะครับและเมื่อการล้อเล่นกันจบนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันซึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยจะทิ้งท้ายไว้ว่าขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวมาชดใช้ในเรื่องคราวนี้ให้ทีหลังนะแล้วจากนั้นก็ได้ลากน้องสาวทั้งสองคนไปนะครับแล้วจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ได้เข้าไปในห้องประชุมนะครับแล้วพิธีเปิดการศึกษาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นซึ่งดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะออกมาพูดอะไรบางอย่างด้วยนะเล่นเอาซะทุกคนเนี่ยง่วงนอนกันไปเลยทีเดียวเชียวแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนเย็นตัดไปที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในตอนนี้พวกเพื่อนๆของทัศยะเนี่ยก็ได้เข้ามารวมกลุ่มกันนะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้พูดคุยกันนะครับถามดูนะครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างและดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะปฏิเสธการเข้าสภานักเรียนนะครับจะไปทุ่มเทกับพวกกิจกรรมชมรมแทนนะครับดูเหมือนว่าสาเหตุที่ชิปโปปฏิเสธไปเนี่ยน่าจะจากว่าเป็นการไม่ชอบชี้หน้าทัศยะซะส่วนใหญ่นะหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นก็เป็นไปได้นะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะวางแผนกันนะครับว่าจะไปชวนใครดีนอกจากชิปโปมาเข้าสภานักเรียนนะครับซึ่งดูเหมือนว่าผลสรุปที่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นน้องสาวทั้งสองคนของรุ่นพี่ไซเอกุสะนะครับซึ่งคะแนนของพวกน้องสาวรุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยก็พอกับชิปโปกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ประธานนักเรียนในตอนนี้ประธานนักเรียนอย่างนาคาโจเนี่ยก็ได้กำลังดูคะแนนของนักเรียนอยู่นะครับจากนั้นคนของคณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยองค์กรนะครับก็ได้เดินเข้ามาและดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอยากจะชวนชิปโปเนี่ยเข้าร่วมนะครับเพราะว่าไม่อยากที่จะมาแย่งตัวไปอ่ะนะเอาง่ายๆก็คือฝั่งของสภานักเรียนเนี่ยชิปโปอ่ะไม่อยากเข้าแต่จริงๆชิปโปต้องเข้านะครับซึ่งชิปโปเนี่ยก็อยากที่จะไปเข้าพวกแบบว่าพวกชมรมอะไรอย่างเงี้ยนะและดูเหมือนว่าพวกระเบียบวินัยเนี่ยอยากจะได้ตัวชิปโปมากเลยนะครับก็เลยมาขออนุญาตจากประธานนักเรียนก่อนนะซึ่งการขออนุญาตการดึงตัวนะครับมันจะเป็นการกระทำที่ดูไม่น่าเกลียดเกินไปนะซึ่งผมก็ขอยกตัวอย่างว่าเฮ้ยวันนี้เรากินข้าวร้านนี้นะพรุ่งนี้เนี่ยเราถูกจ้างตัวไปกินร้านนู้นละร้านแรกเนี่ยเราไม่ไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะซึ่งการขออนุญาตก่อนก็เป็นการให้เกียรติกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าประธานนักเรียนเนี่ยจะไม่ได้ติดใจอะไรนะอยากจะชวนชิปโปไปเข้าก็เข้าได้เลยเพราะว่าเดิมทีแล้วชิปโปเนี่ยปฏิเสธการเข้าสภานักเรียนอยู่แล้วแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในวันนี้ดูเหมือนว่า2พี่น้องไทเอกุสะเนี่ยจะได้มาที่สภานักเรียนนะครับดูเหมือนพวกเขาเนี่ยจะได้เชื้อเชิญนะซึ่งทัศยะเนี่ยก็ได้บอกกับทั้ง2คนไปว่าถ้ามีใจจะทำเข้ามาทั้ง2คนเลยก็ได้แต่ดูเหมือนว่าคาซึมิจะรีบปฏิเสธทันทีเลยนะคนที่เขาลอยทัศยะนั่นเองสาเหตุที่เธอไม่เข้านะครับเขาเนี่ยก็ไม่ชอบขี้หน้าทัศยะนั่นเองนะแหมทำไมเทพทัศของเราคนไม่ชอบขี้หน้าเยอะซะเหลือเกินทันใดนั้นเองมิยุกิเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นคุณอิซึมิช่วยเข้าสภานักเรียนจะได้ไหมคะก็อย่างแน่นอนล่ะครับอิซึมิเนี่ยชื่นชอบในตัวของมิยุกิอยู่แล้วมีที่ไหนจะปฏิเสธซึ่งอิซึมิเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีเลยนะแล้วทันใดนั้นเองก็ได้มีคนชวนคาซึมิเข้ามาเป็นคณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยนะครับซึ่งปีก่อนทัศยะเนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ดีเลยนะซึ่งดูเหมือนว่าคาซึมิเนี่ยจะสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเชียวแล้วคาซึมินะครับก็ได้จ้องเขม่งไปที่ทัศยะและพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้ดูเหมือนว่า2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยกำลังจะทำภารกิจอะ
ะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งมันก็เป็นพวกทหารนะครับดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยกำลังจะทำอะไรบางอย่างนะขนส่งคนบนเรืออะไรอย่างทำนองนั้นนะซึ่งมันก็มีทหารรับจ้างรวมถึงนักข่าวด้วยและดูเหมือนว่าจะมีประสบการณ์ทางการทหารรวมถึงการรบด้วยเห็นว่าเป็นนักข่าวที่ฟักใฝ่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลนะแล้วจากนั้นสองพี่น้องฝาแฝดเนี่ยก็ได้สแกนดูร่างกายนะครับพวกเขาเนี่ยก็พกอาวุธติดมือเต็มเลยนะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มภารกิจกันนะโดยการส่งคนน้องเนี่ยวาร์ปไปในเรือนะครับแล้วก็ได้จู่โจมคนในเรือเนี่ยตุยเรียบเลยซึ่งผมบอกได้เลยว่า2พี่น้องฝาแฝดเนี่ยฝีมือไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเชียวและเมื่อจัดการคนบนเรือเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้ว่าพวกที่อยู่บนเรือคือสมาชิกของกลุ่มมนุษย์นิยมที่ทำงานอยู่ใน USNA และพวกนักข่าวนะครับดูเหมือนว่าจะเจอบันทึกการติดต่อกับสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านด้วยนะดูท่าจะต้องไปตรวจสอบเบื้องลึกเบื้องหลังอีกหน่อยแล้วสินะพวกเราเนี่ยแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ใดที่หนึ่งตัดไปที่ชายที่มีชื่อว่ากงจินในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้เดินลงไปที่ใดที่หนึ่งนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะได้มาหาหัวกะโหลกคนหนึ่งนะซึ่งเขาเรียกว่ามาสเตอร์นะครับดูเหมือนว่าชายคนนี้เนี่ยจะมีพลังอะไรบางอย่างและอยู่ได้โดยบางอย่างนะครับเขาเนี่ยน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยนะกงจินผลเป็นอย่างไรบ้างกงจินนะครับก็ได้ตอบกับมาสเตอร์ไปว่าน่าเสียดายที่การโจมตีออฟชอร์ทาวเวอร์โดยมนุษย์ยุคใหม่ฟอนล้มเหลวครับทุกคนถูกจับกุมไปหมดแล้วการแพร่ข้อมูลที่ว่าจอฟเวอร์ในออฟฟอร์ดทาวเวอร์โดนมาครับใช้แรงงานเหมือนทาสล้มเหลวอย่างนั้นเหรอบทบาทของเจ้าพวกนั้นมีเพียงแค่สนับสนุนครับการเผยแพร่ไปสู่สื่อมวลชนที่เป็นเรื่องหลักถึงนักข่าวจะถูกจับตัวไปแต่ก็ยังดำเนินอย่างราบรื่นดีครับอัตราความคืบหน้าประมาณไหนแล้วล่ะสื่อภาพอยู่ที่ 40% ครับมาสเตอร์สื่อเขียนอยู่ที่ 30% ครับแล้วมาสเตอร์เนี่ยก็ได้สั่งกงจินไปว่าเมื่ออัตราบิดเบือนสื่อภาพถึง 50% แล้วไปเริ่มจัดการในรวดเดียวซะนักการเมืองที่กังวลเกี่ยวกับคะแนนเสียงคงอยู่ไม่สุขเป็นแน่ตามบัญชาครับมาสเตอร์และดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีแผนการชั่วร้ายอะไรบางอย่างนะแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น3ตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ซีซั่น3ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกทัศยะกับมิยุกิเนี่ยกำลังจะคุยกับพวกเพื่อนๆอยู่นะครับเกี่ยวกับงานเทศกาลแล้วก็การดึงตัวสมาชิกเหล่าชมรมกันนะแต่ทว่าทันในนั้นเองเพื่อนของทัศยะเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์มานะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีคนมาแจ้งว่ามันมีเรื่องกันนะครับในพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยซึ่งเพื่อนของทัศยะเนี่ยก็ได้บอกกับทัศยะและมิยุกิไปว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่โรงเก็บรถชมรมวิจัยหุ่นยนต์น่ะช่วยไปดูให้หน่อยนะแล้วจากนั้นนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าไปที่เกิดเหตุในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดการดึงตัวสมาชิกเข้าชมรมกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยอยากจะเข้าชมรมวิจัยหุ่นยนต์นะครับแต่ดูเหมือนว่าเด็กอีกชมรมเนี่ยจะไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเข้าไปทักก่อนนะทันใดนั้นเองชิปโปเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วชิปโปเนี่ยก็ได้พยายามห้ามปรามนะครับแต่ทันใดนั้นเองนะครับคาซึมิเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับซึ่งคาซึมิเนี่ยก็มาจากตระกูลรุ่นพี่ไซเอกุสะนะในตอนแรกเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้พยายามที่จะห้ามปรามกันนะครับแต่เมื่อทั้งสองคนมาเจอหน้ากันเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็มีศักดิ์ศรีที่มันค้ำคออยู่นะซึ่งคาซึมินะครับก็อยู่คณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยอะนะส่วนชิปโปเนี่ยอยู่องค์กรฝ่ายปฏิบัติการรับมือนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจากที่พวกเขาจะมาห้ามปรามเหล่าเด็กๆที่กำลังทะเลาะกันอยู่นะครับกลายเป็นว่าจะไฟกันเองซะงั้นอะนะดูเหมือนว่าทั้ง2คนเนี่ยจะลงไม้ลงมือกันเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะชาร์จพลังและปล่อยพลังใส่กันอะนะในระหว่างที่เขากำลังชาร์จพลังกันอยู่นั้นทันใดนั่นเองมิยุกิและทัศยะเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งมิยุกินะครับก็ได้ทำลายวงจรเวทมนต์ของทั้งสองฝ่ายไปนะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่สามารถใช้เวทมนต์ต่อได้นั่นเองและเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นมิยุกิกับทัศยะนะครับก็รีบกล่าวขอโทษทันทีเลยนะมิยุกิได้ถามว่าทั้งสองคนไปว่าทั้งสองคนทำอะไรกันอยู่คะองค์กรฝ่ายปฏิบัติการกับคณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยเนี่ยที่ควรดูแลความประพฤติของนักเรียนกับมาสู้กันเองนี่มันคืออะไรกันคะทั้งสองคนนะครับทั้งคาซึมิและชิปโปเนี่ยก็ได้รีบขอโทษอย่างด่วนเลยนะซึ่งมิยุกิเนี่ยก็ได้บอกกับทั้งสองคนไปว่าครั้งนี้จะปล่อยไปก่อนครั้งต่อไปไม่มีแล้วนะคะและทัศยะนะครับก็ได้เสริมขึ้นมาว่าทั้งสองคนกลับไปทำงานได้แล้วและทุกคนเองเนี่ยก็กลับกันไปได้แล้วสภานักเรียนจะไม่มองว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาผมจะเป็นคนแจ้งไปทางฝ่ายคณะกรรมการดูแลระเบียบวินัยและฝ่ายปฏิบัติการเองซึ่งดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะยังไม่จบนะครับชิปโปเนี่ยได้ค้อนตามองไปที่คาซึมิอ่ะนะและพาไปได้ตัดมาในตอนกลางคืนในตอนนี้คาซึมิเนี่ยก็ได้ไปปรึกษาพี่น้องของเธอนะครับว่ารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยและพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของชิปโป
โปนะครับว่าชิปโปเนี่ยมันเป็นคนไม่ยอมคนอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่พ่อของรุ่นพี่ซาเอกุสะซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยกำลังจะติดต่อกับใครบางคนอยู่แล้วก็ได้มีคนมาเคาะประตูนะครับแล้วก็ได้รายงานกับเขานะครับตรวจสอบเสร็จแล้วหรอนาคุระใช่ละครับมนุษย์ยุคใหม่ออฟช็อคทาวเวอร์มีความสัมพันธ์แบบร่วมมือกับแฟร์ครับแฟร์อย่างนั้นหรอพวกหัวรุนแรงของลัทธิเวทมนต์แบบสุดโต่งในอเมริกาสินะแต่ว่าออฟช็อคทาวเวอร์เป็นโมเดลเคสที่จอมเวทยุ่งเกี่ยวกับความปลอดภัยในฐานะมนุษย์ไม่ใช่อาวุธทำไมถึงคิดจะทำลายมันกันล่ะแล้วคนที่มารายงานเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าผมว่าความปรารถนาของพวกเขาไม่ใช่การที่จอมเวทกับมนุษย์ร่วมมือกันหรอกครับถึงอย่างนั้นก็เถอะนะในเมื่อทำลายความต้องการของจอมเวทจำนวนมากไปแล้วภายในคงมีคนไม่พอใจอยู่กันเป็นบ้างล่ะคำวิพากษ์วิจารณ์ต่อองค์กรจะเกิดขึ้นทำไมพวกเขาถึงเลือกทำอะไรรุนแรงอย่างนี้ดูเหมือนว่าส่วนผู้บริหารจะมีคนในกลุ่มนิยมจาก USNA อยู่นะครับด้วยการให้มนุษย์ยุคใหม่ฟรอนทำลายอนุสาวรีย์ขนาดยักษ์ที่ชื่อ Offshore Tower เป็นไปได้ว่าจะพยายามทำให้สังคมรับรู้ถึงความอันตรายของจอมเวทครับเข้าใจแล้วไปได้แล้วล่ะและเมื่อคนมารายงานออกไปนะครับคุณพ่อของรุ่นพี่ไซอิกุสะเนี่ยก็ได้ติดต่ออาจารย์คูโดในทันทีเลยนะแล้วพาไปได้ตัดไปที่รุ่นพี่ไซอิกุสะในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้มาหาน้องๆของเธอนะซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะรู้แล้วนะครับว่าคาซึมิเนี่ยไปมีเรื่องกับชิปโปมานะซึ่งในตอนแรกนะครับรุ่นพี่ไซเอกุสานเนี่ยก็ได้กำลังจะดุหรือว่าต่อว่าคาซึมิอ่ะนะแต่ดูเหมือนว่าน้องสาวของเธอเนี่ยจะห้ามไว้เสียก่อนแล้วจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้อธิบายสิ่งต่างๆให้กับรุ่นพี่ไซเอกุสาได้ฟังอ่ะนะและเมื่อรุ่นพี่ไซเอกุสาได้ฟังเนี่ยเขาก็ได้อธิบายนะครับเกี่ยวกับนิสัยของตระกูลของชิปโปที่ว่าเขาเป็นคนที่หนักแน่นและรอบคอบนะตระกูลชิปโปน่ะวางแผนไว้หลายชั้นความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดไม่ได้โลภมากอยากได้ผลลัพธ์มากเกินไปเอาต้นทุนคืนให้ได้อย่างแน่นอนนั่นแหละคนอย่างชิปโปน่าจะเป็นคนประเภทนั้นนั่นแหละแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่คาซิมิเจอเนี่ยนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของชิปโปเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งมันตรงกันข้ามทั้งหมดเลยอ่ะนะเลยรู้สึกว่าชิปโปเนี่ยมันจะมีความแค้นอะไรบางอย่างด้วยอ่ะนะครับซึ่งคาซิมิเนี่ยก็ไม่ยอมอ่ะนะถ้าชิปโปมันก่างหรือว่าทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะตอบให้ล่วงเลยรุ่นพี่ไซโกซาเนี่ยก็ได้มองหน้าไปที่คาซิมิจังนะครับแล้วคาซิมิจังเนี่ยก็ได้รีบขอโทษนะที่ก้าวร้าวไปหน่อยแล้วพาไปได้ตัดไปที่คุณพ่อของรุ่นพี่ไซกุสะนะครับในตอนนี้เขาก็ได้ติดต่อกับอาจารย์คุโดแล้วอาจารย์ขอโทษที่ติดต่อมาดึกแบบนี้นะครับฉันไม่ติดใจอะไรหรอกนะที่จริงแล้วเมื่อสักครู่นี้มีข้อมูลเข้ามาว่าพวกมนุษย์นิยมจาก USNA ควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนและวางแผนจะปล่อยแคมเปญในแง่ลบต่อจอมเวทครับดูเหมือนว่าการบิดเบือนข้อมูลจะคืบหน้าไปไกลแล้วครับคนแบบเธอคงไม่ได้รู้ครั้งแรกในวันนี้หรอกรู้ด้วยอย่างนั้นเหรอครับคิดจะทำอะไรอยู่สินะพลังของโยซุบะนั้นแข็งแกร่งเกินไปขนาดที่ว่าอีกไม่นานจะทำให้ความสมดุลของสิบตระกูลและประเทศพังทลายลงอาจารย์ไม่คิดอย่างนั้นหรอครับคิดจะตัดกำลังของโยซุบะสินะโดยการใช้พวกลัทธิต่อต้านเวทมนต์สินะที่โรงเรียนระดับที่1มีนักเรียนที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับกองพลที่101โรงเรียนของเด็กหนุ่มอายุ10กว่าปีและกองทัพเกี่ยวพันกันอย่างน่าสงสัยไม่คิดว่ามันเป็นหัวข้อที่สื่อมวลชนกับนักการเมืองฝ่ายมนุษยธรรมนิยมชื่นชอบอย่างนั้นหรอครับลูกสาวของเธอก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนระดับที่1ไม่ใช่หรือยังไงกันสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ของกองพลที่101กับโยซุบะนะครับนั่นคือสิ่งที่มุ่งหวังสินะคิดอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์การยอมรับแคมเปญในแง่ลบแบบจำกัดจะเป็นการผ่อนความตึงเครียดของแนวโน้มสังคมฝั่งลัทธิต่อต้านเวทมนต์ด้วยครับเป้าหมายโจมตีของพวกมันยังเป็นแค่นักเรียนม.ปลายหากไปได้สวยแล้วก็อาจเบนเป้าโจมตีของกระแสสังคมไปยังพวกลัทธิต่อต้านเวทมนต์ได้ครับผมคิดว่าแผนนี้จะส่งผลดีต่อ10ตระกูลครับซึ่งอาจารย์คูโดนะครับก็ได้ตอบกลับไปว่าฉันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะอนุมัติแผนของเธอหรอกนะฉันจะไม่คัดค้านแผนการของเธอแล้วจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้วางสายกันนะแล้วจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่บ้านของทัศยะในตอนนี้ดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะมีแขกมาหานะซึ่งก็คือคนในตระกูลของทัศยะนั่นแหละพี่ทัศยะคุณมิยุกิไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะทั้ง2คนขอโทษที่มาดึกๆดื่นๆแบบนี้นะคะแล้วทำไมวันนี้ถึงมาโตเกียวกันล่ะแถบคันโตไม่ใช่เขตดูแลของฟิมุยะนี่นะที่จริงแล้วพวกเรามีเรื่องจะมาแจ้งให้ทั้ง2คนทราบครับตอนนี้มีการใช้อิทธิพลจากพวกต่อต้านจอมเวทนอกประเทศพวกคุณเหล่าสื่อมวลชนอยู่ครับจากที่ไหนกันล่ะพวกลัทธิมนุษย์นิยมจาก USNA ครับแคมเปญต่อต้านจอมเวทโดยใช้สื่อมวลชนอย่างนั้นหรอไม่ใช่แค่สื่อมวลชนนะครับสมาชิกรัฐสภาก็มีส่วนเหมือนกันครับช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยสิทั้ง2คนได้เลยครับก่อนอื่นยกเรื่องสิทธิมนุษยชนของจอมเวทให้ขึ้นมาเป็นประเด็นแล้วตำหนิเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์ทางการลบต่อมาใช้เรื่องที่ผู้จบจากมหาวิทยาลัยเวทมนต์ 40% สังกัดอยู่ในกองทัพเป็นหลักฐานแล้วสร้างโครงสร้างสมมุติออกมาว่าสถานศึกษาเวทมนต์สมรู้ร่วมคิดกับกองทัพขั้นตอนที่3
ตั้งเป้าไปที่โรงเรียนระดับที่1ซึ่งส่งนักเรียนเข้ามามหาวิทยาลัยเวทมนต์มากที่สุดและทําการเรียกร้องให้ปลดปล่อยเด็กๆที่กําลังจะถูกใช้ในทางการทหารนี่คือบทของพวกเขาที่ทราบในตอนนี้ครับตรวจสอบมาได้ละเอียดมากเลยนะทั้ง2คนไม่เลยครับขอบคุณนะครับพี่ทัศยะเดี๋ยวทางนี้เองก็คิดแผนตอบโต้เอาไว้ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้โดยตลอดเลยนะแล้วพาไปได้ตัดมาในอีกวันในตอนเช้าตัดไปที่รุ่นพี่ซาเอกุสะในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มานัดเจอกับรุ่นพี่จูมอนจินะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าจูมอนจิเนี่ยเป็นตัวตึงในรุ่นแล้วก่อนหน้านี้ในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มานัดเจอกันเพื่อที่จะคุยเรื่องสำคัญกันนะครับซึ่งก่อนที่จะเริ่มบทสนทนาเนี่ยจูมอนจิเนี่ยก็ได้ใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างที่ปิดกั้นไม่ให้ใครได้ยินนะครับมีเพียงแค่พวกเขาทั้งสองคนเท่านั้นที่ได้ยินการสนทนาแห่งนี้ซึ่งมันก็คล้ายๆกลายเป็นห้องรูมอะไรบางอย่างเลยนะรุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยก็ได้ถามว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยหรอเลยต้องปิดบังหรือว่ากั้นแสงของพวกเราเอาไว้จูมอนจินะครับก็ได้ยื่นแท็บเล็ตให้ดูแล้วก็ได้บอกว่าตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานต่อต้านจากเจ้าแม่ของสื่อมวลชนเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเท่าที่ผมเห็นแล้วก็ท่าทีของสื่อมวลชนแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็เพราะว่ามาจากคนละแหล่งกันซึ่งในตอนแรกรุ่นพี่ไซเอกุสะก็ไม่รู้อะไรนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดกันไปพูดกันมาซึ่งจูมอนจิเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าตระกูลจูมอนจิของผมนั้นไม่เก่งเรื่องสืบหาข้อมูลหรอกนะแต่เรื่องที่ผมจะพูดหลังจากนี้มันไม่ได้มีหลักฐานแน่ชัดช่วยฟังอย่าถือโทษโกรธกันเลยได้หรือเปล่าซึ่งรุ่นพี่ไซเอกุสะนะครับก็ไม่ได้ติดอะไรแล้วก็ได้บอกให้จูมอนจิเนี่ยพูดได้เลยและดูเหมือนว่าจูมอนจิเนี่ยจะได้บอกว่าฝ่ายที่ยุยงคนที่วิพากษ์วิจารณ์กองกำลังป้องกันประเทศอยู่เบื้องหลังอาจจะมาจากตระกูลซาเอกุสะหรือก็คือตระกูลจากรุ่นพี่ซาเอกุสะนะครับซึ่งเมื่อรุ่นพี่ซาเอกุสะได้ยินอย่างนั้นนะครับเขาก็เนี่ยก็ได้ของขึ้นถึงกับลุกขึ้นยืนเลยนะจากนั้นเขาก็ได้สงบสติอารมณ์ได้และดูเหมือนว่ารุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้คิดได้นะครับว่าอาจจะเป็นพ่อของเขาแต่ไม่น่าจะเป็นพ่อของเขาหรอกเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ใช่คนทำอะไรแบบนั้นถึงจะเป็นคนชอบชักใยคนก็ตามแล้วจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกกับจูมันจิไปว่าดีละจูมันจิคุงถ้าอย่างนั้นช่วยมาที่บ้านฉันหน่อยเย็นนี้ไปถามกับคุณพ่อตรงๆเลยซึ่งจูมันจินะครับก็ไม่ได้ติดอะไรอ่ะนะแล้วพาไปได้ตัดมาในตอนเย็นในตอนหัวค่ำนะครับซึ่งในตอนนี้รุ่นพี่จูมันจิเนี่ยก็ได้มาพบกับพ่อของรุ่นพี่ไซกุสะนะซึ่งคุณพ่อของรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้ถามไปว่าแล้ววันนี้มีธุระอะไรอย่างนั้นหรอจูมันจินะครับก็ได้ถามตรงประเด็นไปเลยอ่ะนะคนที่ปลุกปั่นอีกฝ่ายของการรายงานข่าวต่อต้านจอมเวทคือคุณหรือเปล่าครับซึ่งคุณพ่อนะครับก็ได้ยอมรับออกมาหน้าด้านเลยนะแล้วแถมชมจูมอนจิไปอีกว่าสืบมาได้ดีเลยนะซึ่งดูเหมือนว่ารุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยจะตกใจในสิ่งที่คุณพ่อของเขาเนี่ยพูดออกมานะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ได้บอกให้สงบสติอารมณ์เสียก่อนตกใจอะไรขนาดนั้นแล้วจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้อธิบายและพูดคุยกันเพิ่มเติมนะซึ่งดูเหมือนว่าแผนการที่ทำอย่างนี้เนี่ยจะทำให้ทั้ง10ตระกูลเนี่ยไม่โดนโจมตีจากสื่อมวลชนหรือว่าคนนอกนะครับดูเหมือนว่าจะปลุกปั่นไปงั้นๆแหละนะแต่ผมคิดว่าคุณพ่อของรุ่นพี่ไซเอกุสะเนี่ยจะมีแผนอะไรแอบแฝงอยู่อย่างแน่นอนรุ่นพี่จูมันจินะครับก็ได้เตือนไปว่าแต่ก็ยังมีคนที่ต้องเสียชีวิตจากไฟไหม้จุดเล็กๆเหมือนกันต่อให้เป็นไฟไหม้จุดเล็กๆแต่ถ้าดับไม่ทันแล้วก็จะคาดว่ามันจะลุกลามเป็นไฟไหม้ที่ภาคชีวิตคนไปนะครับและดูเหมือนว่าการสนทนาของทั้ง2คนเนี่ยจะไม่ลงรอยกันนะครับจูมันจิเนี่ยก็เลยได้ลุกขึ้นแล้วก็ได้บอกว่าตระกูลจูมันจิรู้สึกเสียใจกับการบิดเบือนข่าวสารของตระกูลซาเอกุสะขอเรียกร้องให้หยุดการไปข้องเกี่ยวกับแคมเปญต่อต้านจอมเวทในทันทีซึ่งคุณพ่อของรุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าตระกูลซาเอกุสะก็ขอเรียกร้องตระกูลจูมอนจิให้แสดงความคัดค้านมาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยอยากจะให้คำตอบหลังจากเห็นจดหมายคัดค้านอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งผมบอกได้เลยว่าพ่อของรุ่นพี่ซาเอกุสะเนี่ยก็กวนตีนเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าคุณพี่แกเนี่ยจะไม่ลามือแต่โดยดีนะครับและเมื่อบทสนทนาไม่ลงรอยกันนะครับจูมอนจิเนี่ยก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเมื่อเขาถึงบ้านแล้วจะทำลายลักษณ์อักษรออกมาให้เห็นหรือว่าให้ได้อ่านทันทีเลยนะและเมื่อจูมอนจิกลับไปนะครับซาเอกุสะเนี่ยก็ได้มาถามกับพ่อของเขานะครับเรื่องที่พูดเมื่อครู่นี้ฉันว่าสิ่งที่จูมอนจิคงพูดมีเหตุผลค่ะมายูมิเรื่องนี้อาจารย์คุโดก็รับทราบแล้วอาจารย์ไม่ได้คัดค้านความคิดของพ่อหรอกนะฉันไม่รู้หรอกนะคะว่าอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงอ่ะสิ่งที่ฉันรู้ก็คือการเอาชีวิตของคนที่เป็นจอมเวทเหมือนกันอยู่ในประเทศเดียวกันมากลั่นแกล้งทำให้ปั่นป่วนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะซึ่งคุณพ่อของรุ่นพี่ไซกุสะเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลอีกว่านี่มันเป็นการผ่อนความตึงเครียดอย่างนานก็จะจบใน1เดือนต่อให้เป็นเพียง1เดือนก็เถอะค่ะคำว่าร้ายที่ไร้เมตตาจะต้องทำให้เกิดแผลที่ไม่มีวันหายอย่างแน่นอนค่ะซึ่งดูเหมือนว่าพ่อลูกคู่นี้เนี่ยจะคิดต่างกันนะครับซึ่งคุณพ่อของรุ่นพี่ซาเอโกซาเนี่ยก็ได้ถามกับเธอไปว่าเธอโกรธเพื่อใครกันแน่เพื่อจูมอนจิคุงอย่างนั้นหรอหรือเพื่อใครสักคนในโรงเรียนลำดับที่1กันแน่แล้วพาไปได้ตัดไปที่บ้านของทัศยะอีกครั้งนึงในตอนนี้ดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะได้คุยกับคนในตระกูลของเขาอีกแล้วคราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็มารายงานกับทัศยะคุงตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้นะเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวันก่อนในวันที่24เมษายนวันอังคารหน้านี้สมาชิกสภาคันดะพรรคสิทธิประชาชนอย่างนั้นหรอใช่แล้วค่ะดู
เหมือนว่าเขาจะพานักข่าวที่เป็นผู้ติดตามไปด้วยนะแล้วดึงดันเข้าไปที่โรงเรียนลำดับที่1ค่ะทัศยานะครับก็ได้ถามไปอีกว่าพวกเขาจะมาที่นี่เพื่ออะไรกันซึ่งน้องนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าคิดจะแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนลำดับที่1สมคบคิดกับกองทหารละมั้งคะแต่เรื่องนั้นไม่ใช่ความจริงหรอกนะไม่อย่างนั้นก็ใช้การตัดสินคำพยานหรือความคิดเห็นส่วนบุคคลเพื่อกุเรื่องให้กลายเป็นความจริงและนักเขียนข่าวที่คอยติดตามเขาก็จะเอาสิ่งนั้นไปเติมเสริมแต่งเป็น10เท่าแค่นี้ก็ทำให้ฮือฮาไปทั่วแล้วละมั้งคะอย่างนี้นี่เองเป็นไปได้สินะขอบคุณที่ติดต่อมานะช่วยได้มากเลยซึ่งคุณน้องนะครับก็ยังได้ทิ้งท้ายไว้อีกว่าฝีมือของพี่ทัศยาจะขอรอชมอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะและเมื่อเธอวางสายไปแล้วทัศยาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโกรธหนักมากเลยนะครับดูท่าจะถึงเวลาที่ต้องใช้แผนนั้นแล้วสินะแล้วก็ได้ตัดจบซีซั่น3ตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ซีซั่น3ภาพได้ตัดมาในวันที่6พฤศจิกาคศ2095ในตอนนี้ทัศยากับมิยุกิก็ได้มารอเจอกับคุณน้าอยู่นะครับและในระหว่างที่รอเนี่ยคุณน้าเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพอดีนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าคุณน้าเนี่ยแจ่มแมวเป็นอย่างมากเมื่อคุณน้ามาถึงนะครับคุณน้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นว่าขอโทษที่ให้รอนะคะคุณมิยุกินั่งลงสิคะแล้วจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มพูดคุยกันแบบเอาจริงเอาจังอ่ะนะซึ่งคุณน้าเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าที่ให้พวกเธอมาในวันนี้ก็เพราะว่าเรื่องปฏิบัติการทางการอาหารอย่างต่อเนื่องที่ทำให้เกิดเหตุที่โยโกฮาม่าเมื่อวันก่อนมีเรื่องต้องแจ้งให้ทั้งสองคนรู้เนี่ยสมาพันธ์เวทมนต์นานาชาติตัดสินว่าจะระเบิดที่ทำลายท่าเรือทหารจินแฮไม่ได้เกิดจากอาวุธรังสีด้วยเหตุนี้การยื่นเรื่องเอาผิดไปที่สมาพันธ์จึงถูกปัดตกไปแล้วล่ะและมิยุกินะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่ทราบเรื่องที่มีการยื่นเรื่องเอาผิดเลยค่ะคุณน้านะครับก็เลยได้ตอบกลับไปว่าทางรัฐบาลจึงอยากได้สัมปทานก้อนใหญ่จากทางมหาสภาพเอเชียอันยิ่งใหญ่นะคุณอิซึวะมิโอะได้ติดตามกองทัพเรือที่รวมกำลังอยู่ที่ซาเซโบะอยู่ด้วยมิยุกินะครับก็ได้เป็นห่วงว่าร่างกายของมิโอะเนี่ยจะทนไหวหรือเปล่าซึ่งเธอนะครับก็ต้องใช้เวทระดับสงครามอย่างอาบิดคุณน้านะครับก็ได้พูดออกมาอย่างสบายใจว่านั่นสิจะเป็นยังไงกันนะยิ่งสิมีข้อมูลที่ยังไม่ได้เป็นที่ยืนยันด้วยมีรายงานมาว่าวันนี้นักเวทระดับสงครามของโซเวียตใหม่ศาสตราจารย์เบซอบาซอฟนักเวทระดับสงครามได้เข้าไปยังวลาดีวอสคอตแล้วมันสมองทางการอาหารของแต่ละประเทศพอได้เห็นผลการรบของเกาหลีเหนือแล้วก็กำลังทำการประเมินประสิทธิผลของเวทขนาดใหญ่ใหม่อยู่และเมื่อทัศยะได้ยินที่คุณน้าพูดอย่างนั้นนะครับก็ถึงกับตกใจไปนิดนึงเลยนะแล้วคุณน้าเนี่ยก็ยังได้บอกกับทั้งสองคนไปอีกว่าคาดว่าอีกไม่นานจะกลับไปปองดองกันกับมหาสหภาพเอเชียอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนต้นเหตุเมื่อ3ปีก่อนก็คงจะจบลงด้วยเหตุนี้นั่นแหละเรื่องที่มีก็เท่านี้เนี่ยแหละและจากนั้นนะครับคุณน้าเนี่ยก็ได้บอกให้มิยุกิเนี่ยออกไปได้แล้วเหลือเพียงแต่ทัศยะเท่านั้นเพราะว่ามีเรื่องที่จะคุยกับทัศยะนะครับและพาไปได้ตัดมาณปัจจุบันในวันที่20เมษายนณห้องประธานนักเรียนในตอนนี้ดูเหมือนว่าทัศยะกับมิยุกิเนี่ยจะมาแจ้งอะไรบางอย่างนะครับซึ่งภายในวันอังคารหน้าเนี่ยสสคันดะจะมาตรวจสอบซึ่งทัศยะเนี่ยคิดไว้ว่าเขาตั้งใจจะมาสำรวจโรงเรียนแห่งนี้นะว่าสมรู้ร่วมคิดกับกองทัพอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับและดูเหมือนว่าจะมาลุกลานสิทธิของนักเรียนด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะได้จัดการวางแผนจัดการโดยเร็วเลยนะซึ่งทัศยะนะครับก็ได้คิดแผนการได้อย่างรวดเร็วเลยนะดูเหมือนว่าจะเตรียมการมานานแล้วด้วยและเมื่อทุกคนได้เห็นแผนการของทัศยะผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้อึ้งไปตามๆกันและทัศยะนะครับก็ยังได้ให้เหตุผลอีกว่าเครื่องปฏิบัติการนิวเคลียร์เนี่ยแบบใช้เวทแรงโน้มถ่วงพวกเขาอยากจะโทษว่าโรงเรียนมัธยมปลายสายเวทมนต์กลายเป็นสถานที่อบรมทางการอาหารน่ะถ้าอย่างนั้นเราก็แค่แสดงให้เห็นว่ามีผลทางการเรียนเวทมนต์ในด้านอื่นนอกจากทางการอาหารก็พอแล้วซึ่งดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะใช้เครื่องปฏิบัติการนิวเคลียร์เวทมนต์นะครับและดูเหมือนว่าจะเป็นที่ต้องใช้คนที่มีฝีมือด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นของที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากเอาง่ายๆก็ต้องคัดตัวตึงในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมาช่วยกันนะและดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะมีคนในใจกันแล้วว่าจะเอาใครมาดีนะและจากนั้นนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้มาปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งหรือว่าด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนแรกที่ทัศยะเอามาพูดกับด็อกเตอร์หรือว่าท่านอาจารย์เนี่ยดูเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยจะยังเกรงๆอยู่นะเพราะว่ามันจะทำได้จริงๆอย่างนั้นหรออะไรทำนองนั้นนะครับแต่แล้วในที่สุดนะครับทัศยะเนี่ยก็ได้อธิบายเรื่องราวต่างๆนะแล้วก็รวมถึงคนที่มีส่วนร่วมด้วยนะครับอาจารย์เนี่ยก็เลยได้ยอมให้ทำนะและดูเหมือนว่าอาจารย์เนี่ยจะได้ถามด้วยว่าคนที่มีชื่อว่าซากุไรมินามิเนี่ยเป็นใครกันไม่เคยเห็นสีหน้าเลยแล้วก็มีฝีมืออย่างนั้นหรอทัศยะเนี่ยก็ได้บอกว่ามินามินั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของผมเองถึงจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4แต่ก็มีความสามารถอยู่แล้วและด้วยเหตุนี้นะครับอาจารย์หรือว่าด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้อนุมัติทันทีถึงแผนการนี้นะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่ชิปโปในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มานั่งคุยกับคุณพ่อของเขานะครับซึ่งดูเหมือนว่าคุณพ่อของชิปโปเนี่ยจะเป็นห่วงชิปโปนะครับว่าไปโรงเรียนเนี่ยเป็นไปมายังไงบ้างสบายดีไหมดูเหมือนว่าชิปโปเนี่ยจะรู้เรื่องอะไรบางอย่างนะครับพ่อพูดอะไรสบายใจ
ใจแบบนั้นกันเนี่ยเหลือเวลาอีก1ปีก็จะถึงการประชุมคัดเลือกแล้วนะ10ตระกูลจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่นะถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็ถูกพวกตระกูลซาเอกุสะแซงหน้าไปหรอกรู้หรือเปล่าว่าตระกูลซาเอกุสะที่ชอบเปลี่ยนสีไปเรื่อยจะแย่งตำแหน่ง10ตระกูลไปอีกนะแล้วเราก็จะตกเป็นเบี้ยล่างของพวกมันนะและจากนั้นนะครับชิปโปเนี่ยก็ได้เถียงกับคุณพ่อยกใหญ่เลยนะแล้วพาก็ได้ตัดไปที่สภานะครับซึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์คันดะเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านแผนการนะซึ่งเจตนาของอาจารย์คันดะเนี่ยก็จะเป็นที่จะต้องโจมตีโรงเรียนเวทมนต์นะและดูเหมือนว่าจะมีคนค้านนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เห็นด้วยและข้อสรุปนะครับดูเหมือนว่าอาจารย์คันดะเนี่ยจะกัดไม่ปล่อยเขาจำเป็นที่จะต้องไปสำรวจโรงเรียนที่ทัตยะอยู่นะครับว่ามันเป็นมายังไงจะยุบโรงเรียนดีไหมหรือจะปิดหรือว่าจะทำลายเลยอะไรทำนองนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องไปสำรวจหรือว่าสังเกตการนะครับและพาไปได้ตัดมาในอีกวันตัดไปที่โรงเรียนในตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะเตรียมการกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือได้เพียงแค่ทดลองนะซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าชิปโปเนี่ยก็สังเกตการอยู่ด้วยนะครับแล้วทันใดนั้นเองพวกของอาจารย์คันดะเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะมาจับผิดนะซึ่งดูเหมือนว่าอาจารย์คันดะเนี่ยจะมาพร้อมกับนักข่าวมากมายด้วยนะเอาง่ายๆก็มาหาเรื่องเต็มที่เลยนะซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมาแบบเหมาะเจาะเลยนะพวกทัศยะเนี่ยกำลังจะทดลองเวทมนต์กันแล้วจากนั้นนะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้เข้ามาบอกทัศยะเนี่ยให้เริ่มได้เลยและทัศยะนะครับก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยประจำที่แล้วก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าขอเริ่มการทดลองควบคุมแรงโน้มถ่วงซึ่งดูเหมือนว่ามิยุกิเนี่ยจะเป็นคนควบคุมแรงโน้มถ่วงนะครับและจากนั้นก็ใช้เวทการเคลื่อนย้ายเงื่อนไขที่4นะครับและการทดลองเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นทุกคนเนี่ยได้ร่วมมือร่วมแรงกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ง่ายเลยนะต้องคัดตัวตึงๆตัวท็อปๆมาเท่านั้นและสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยก็คือการรักษาสมดุลนั่นเองและเมื่อทดลองกันไปทดลองกันมานะครับดูเหมือนว่าการทดลองเนี่ยจะผ่านไปด้วยดีนะและจากนั้นก็ได้มีคนแจ้งผลวิเคราะห์นะครับแจ้งผลการวิเคราะห์การประกอบด้วยไอ้น้ำไฮโดรเจนดิวทีเรียมและฮีเลียมไม่พบส่วนประกอบของสารกัมมันตรังสีและจากนั้นทัศยะเนี่ยก็ได้สั่งให้เริ่มฉีดน้ำทันทีนะครับและทุกคนเนี่ยก็ได้มองทัศยะด้วยหน้ายิ้มแย้มนะครับเพราะว่าการทดลองนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองแล้วจากนั้นน้องหัวส้มเนี่ยก็ได้รับไมค์จากทัศยะนะครับเพื่อประกาศแจ้งผลนะการทดลองใช้เวทมนต์ควบคุมแรงโน้มถ่วงของโรงเรียนเป็นเทคนิคหลักเพื่อหลอมนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้แล้วการทดลองเครื่องปฏิบัติการดาวลึกสำเร็จแล้วและเมื่อเธอประกาศแบบนั้นออกไปนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เฮกันใหญ่เลยนะอาจารย์หรือว่าด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้ดีใจด้วยนะครับส่วนพวกอาจารย์คันดะและนักข่าวเนี่ยก็พากันหน้าแตกแยกไปเลยนะและจากนั้นนะครับภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ทางเดินในระหว่างที่ด็อกเตอร์หรือว่าอาจารย์กำลังเดินอยู่เนี่ยพวกอาจารย์คันดะนะครับก็ได้เดินมาพอดีพวกเขาเนี่ยก็ยังหาเรื่องอยู่นะเพื่อที่จะจับผิดโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าการทดลองเตาหลอมนิวเคลียร์ประเภทที่ใช้เวทมนต์ควบคุมแรงน้ำถ่วงของโรงเรียนครับและอาจารย์คันดะนะครับก็ได้ถามกับอาจารย์ไปอีกว่าเครื่องปฏิบัติการนิวเคลียร์ถูกยกเลิกไม่ให้นำมาใช้งานแล้วนี่ไม่ได้ถูกยกเลิกเสียหน่อยครับการวิจัยสามารถทำต่อไปได้ในสาขาต่างๆได้และการวิจัยเกี่ยวกับการหลอมนิวเคลียร์ที่ใช้เวทมนต์ก็ทำได้เช่นกันนักข่าวนะครับก็ยังได้ถามอีกว่าการวิจัยเกี่ยวกับการหลอมนิวเคลียร์นี้มีเป้าหมายการสร้างระเบิดนิวเคลียร์ที่ใช้เวทมนต์หรือเปล่าคะซึ่งประโยคคำถามนี้นะครับมันก็เป็นการที่แบบว่าถามให้อาจารย์เนี่ยหงุดหงิดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโจมตีโรงเรียนแห่งนี้ด้วยนะทันใดนั้นเองอาจารย์หรือว่าด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้หัวเราะออกมาเสียงดังนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าขอประทานโทษนะครับไม่ทราบว่าเห็นอะไรกันมาหรอถ้าอยากสร้างระเบิดขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคที่มีความแม่นยำสูงขนาดนั้นก็ได้ถ้าจงใจสร้างระเบิดขนาดใหญ่เหมือนดังที่ทุกท่านกล่าวมาเราคงไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นหรอกการทดลองในวันนี้เป็นการทดลองหลอมนิวเคลียร์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมเท่านั้นถ้าเตาปฏิกรณ์ดาวลึกถูกนำมาใช้งานจริงมนุษยชาติคงสามารถใช้พลังงานที่เหลือเฟือมากกว่าตอนนี้ได้เป็นไหนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์คันดะเกี่ยวกับจิตวิญญาณในการทุ่มเทเพื่อสังคมอันสันติของโรงเรียนของเราและเมื่ออาจารย์คันดะได้ยินอย่างนั้นนะครับก็ถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วอาจารย์คันดะเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่านั่นสินะครับทัศนะที่ช่วยให้สังคมเจริญรุ่งเรืองเช่นนี้ผมคิดว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับและเมื่ออาจารย์พูดจบนะครับอาจารย์คันดะเนี่ยก็ได้เดินหนีเลยนะทิ้งแต่ให้พวกนักข่าวยืนงงบื้อๆไปเลยนะครับซึ่งอาจารย์หรือด็อกเตอร์ซูซูระเนี่ยก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยนะครับที่พวกนั้นเนี่ยหน้าแตกแล้วพาไปได้ตัดไปที่พวกทัศยะในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยกันนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จครั้งใหญ่นั่นเองและดูเหมือนว่าการทดลองของพวกทัศยะเนี่ยจะออกข่าวใหญ่โตด้วยนะและพาไปได้ตัดมาที่บ้านของทัศยะในตอนนี้เพื่อนเก่าเนี่ยก็ได้ส่งวิดีโอมา
าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทัศยะล่วงหน้านะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอวยพรวันเกิดให้กับทัศยะอยู่นะครับแล้วก็ได้ถามถึงมิยุกิด้วยนะว่าสบายดีหรือเปล่าอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยยังไม่ทันจะดูคลิปวิดีโอนั้นจบเลยนะครับมิยุกิเนี่ยก็ได้มาเคาะประตูเสียก่อนทัศยะนะครับก็เลยได้ปิดวิดีโอนั้นทิ้งไปแล้วทัศยะนะครับก็ได้ไปเปิดประตูแล้วก็ได้บังเอิญเจอมิยุกิในลุคแปลกๆนะครับซึ่งเธอเนี่ยแต่งตัวสวยจัดเต็มเลยนะแล้วก็ได้หยิบขวดไวน์มาด้วยนะซึ่งมิยุกินะครับก็ได้พูดขึ้นว่าฉันขออนุญาตอวยพรวันเกิดให้ท่านพี่เป็นการส่วนตัวสักประเดี๋ยวเดียวจะได้ไหมคะทัศยะนะครับก็ได้สตันไปพักหนึ่งเพราะว่าความสวยของมิยุกิเนี่ยมันเข้าตาซะเหลือเกินและจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้าไปดื่มไวน์ในห้องของทัศยะด้วยกันและมิยุกินะครับก็ได้สุขสันต์วันเกิดหรือว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทัศยะอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณทัศยะนะครับฉันขอขอบคุณที่ท่านพี่ยังอยู่ตรงนี้นะคะขอบใจนะมิยุกิฉันเองก็ขอขอบคุณเธอเหมือนกันที่ให้ฉันอยู่เป็นพี่ชายของเธอและภาพก็ได้ตัดไปที่คุณน้าของทัศยะในตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณน้าเนี่ยจะได้ข่าวของทัศยะแล้วนะครับแผนกเวทมนต์มัธยมปลายทดลองต่อปฏิกรณ์ดาวลึกสำเร็จแล้วดูเหมือนว่าท่านทัศยะจะสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมเลยนะแล้วภาพก็ได้ตัดไปก่อนหน้านี้ในตอนที่คุณน้าสั่งให้มิยุกิออกไปแล้วก็คุยส่วนตัวกับทัศยะนะครับ3ปีแล้วนะที่ไม่ได้มานั่งประจันหน้ากับคุณแบบนี้ทัศยะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่คุณเรียกตัวผมมาแบบนี้นะครับคุณน้าเป็นเช่นนั้นจริงหรือครับว่าแต่มีธุระอะไรหรือเปล่าและจากนั้นคุณน้าเนี่ยก็ได้ชื่นชมทัศยะนะครับว่าทําผลงานมายอดเยี่ยมอะไรทํานองนั้นแล้วก็ได้เล่าเรื่องอันตรายให้ฟังด้วยนะครับว่าดูเหมือนว่าพวกสตาร์เนี่ยกําลังเคลื่อนไหวอยู่มิยุกิกําลังเป็นอันตรายทํานองนั้นนะครับดูเหมือนว่าตระกูลของเขาเนี่ยจะมีโจทย์เยอะซะเหลือเกินนะและจากนั้นครับคุณน้าเนี่ยก็ได้สั่งให้ทัศยะเนี่ยออกจากโรงเรียนเดี๋ยวเขาเน้นจะส่งการ์ดหรือว่าผู้คุ้มกันเนี่ยคนใหม่ไปให้กับมิยุกิเองแต่ดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะได้ตอบปฏิเสธไปในทันทีนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วก็ทัศยะเนี่ยคงจะตอบตกลงไปเสียแล้วแต่ทัศยะในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้รักและอยากที่จะปกป้องมิยุกิสุดตัวเลยนะครับเพราะว่าคนที่จะสั่งเขาได้คนเดียวก็มีแต่มิยุกิเท่านั้นและดูเหมือนว่าทัศยะเนี่ยจะไม่ได้ทำตามคำสั่งของคุณน้านะครับคุณน้าเนี่ยก็เลยได้ใช้เวทมนต์โจมตีไปที่ทัศยะนะครับแต่ทัศยะเนี่ยก็ได้ลบล้างเวทมนต์นั้นไปได้แต่เอาเข้าจริงเวทมนต์ในครั้งนี้ของคุณน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหยอกเล่นนะครับถ้าคุณน้าเอาจริงทัศยะก็คงจะเจ็บตัวไปไม่น้อยและเมื่อการโจมตีสิ้นสุดลงทัศยะก็ได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนจะเผามือให้เยอะเลยนะครับคุณน้าก็แน่นอนสิฮะก็คุณเป็นหลานชายผู้น่ารักของฉันนี่นาเอาเถอะต่อให้ไม่มองเรื่องนั้นก็ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมเพราะงั้นครั้งนี้ฉันจึงเลือกที่จะทำให้ความปรารถนาสุดแสนดื้อรั้นของคุณนั้นเป็นจริงทัศยะได้กล่าวขอบคุณกับคุณน้าแล้วคุณน้าเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าไม่เป็นไรหรอกนี่ถือว่าเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆในฐานะที่ทำลายเวทมนต์ของฉันได้และภาพก็ได้ตัดมายังปัจจุบันคุณน้าเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าจะคุ้มค่าหรือเปล่านะที่ปล่อยให้พวกคุณทำตามใจตัวเองแบบนี้และด้วยเหตุนี้ทัศยะก็ได้คุ้มครองหรือว่าปกป้องมิยุกิต่อไปแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่3ซีซั่น3